ไอ้ตัวน้ำคั้นที่เมื่อกี้เราตำเสร็จแล้วค้นพบวิธีคือตำเนี่ยดีที่สุดดีกว่าปั่นดีกว่าอะไรเคยลองมาหมดแล้วใช่เคยลองมาหมดแล้วแล้วเราก็เอาน้ำคั้นเนี่ยมาทำสบู่แล้วสูตรหรือว่าอัตราส่วนที่ทำเนี่ยอันนี้คือทดสอบมาแล้วไม่ใช่ว่าอยู่หลายรอบแล้วหลายรอบแล้วคือสบู่ของพี่เนี่ยจะประมาณ90ต่อก้อนอะนะคะจะประมาณ90ถึง100กรัมแต่จริงๆมันจะอยู่ที่90นิดๆนั่นแหละใช้น้ำคั้นตัวเนี้ย50 มล. ใช่มันจะพอดีคือไม่เราจะดูเลยว่าเป็นเท่าตรงไหน50 มล. อันนี้ก็คือจะได้2ก้อนใช่ไหมคะอันนี้ใช่ค่ะใช่50 ml นี่น่าจะมาจากอันนี้ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยโอ้เยอะอันนี้ยังไม่ได้ถึง50 ml อ๋อเหรอโอ้แสดงว่าต้องใช้เยอะมากใช้เยอะแล้วก็ตำนี่คือปวดไหลเลยนะคือจะแบบว่าจะคั้นเคยปั่นแล้วไม่ออกไม่เยอะใช่ไหมคะไม่มันออกไม่เยอะมันต้องเป็นตัวนี้อ๋อแล้วคืออย่างนี้50 ml แล้วไปผสมกับอะไรบ้างคะเนี่ยเสร็จแล้วเราได้ตัวนี้มาเราก็เก็บไว้คราวนี้เรามาดูเราก็จะไอตัวที่ทำให้เป็นสบู่ก็คือเบสสบู่เบสสบู่ตัวเนี้ยเราก็เลือกตามมันเป็นไข่เหรอคะไข่สัตว์หรือยังไงใช่มันจะเป็นพวกน้ำมันปาล์มพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำมันปาล์มใช่น้ำมันปาล์มมั่งน้ำมันไอ้นู่นอันนี้มั่งแล้วแต่เบสแต่ละชนิดอันนี้คือเป็นน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันปาล์มเนาะใช่เป็นเขาจะขายเขาจะมีขายเป็นอ่านอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะไปหาซื้อได้ตามอันนั้นทั่วไปสบู่กิสลีนแบบนี้นะคะมันจะมีหลายแบบแล้วแต่เราจะเลือกแต่ที่มันอันนี้คือเราหนูหยิบออกมาดูได้ใช่ไหมแต่ที่มันเหมาะกับสบู่ไอตัวทองพันช่างนี่มันจะเป็นแบบขุนแบบนี้คือแสดงว่าพี่ติ๊กเคยลองเอาอันอื่นแล้วแต่อันขุนนี่ดีกว่าใช่เพราะว่ามันจะเมื่ออันที่เป็นใสนี่คือเขาเป็นอะไรคะใสมันจะเป็นเบสใสค่ะมันจะใสแล้วแต่มันจะไม่สามารถคอนเทนไอตัวนี้ได้เยอะมันจะนิ่มมันจะเละตัวนี้มันจะใสได้เยอะแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราใสเยอะๆไปได้ไหมมันจะแสบหน้ามันจะไม่โอคือไอที่เหมาะสมอันนี้50 ml อันนี้ประมาณ100กรัมอันนี้100กรัมใช่แล้วก็ชั่งเลยเรามีตาช่างเลยนะใช้ตาช่างเลยนะจิตติเธอนั่งกินอะไรอยู่ตรงนั้นทั้งกินรองใหญ่กำลังใจอยู่โอ้ตายแล้วอันนี้มันหิวแล้วมีอันนี้น่ารักมากนะของพี่ติ๊กใช่แล้วขนาดที่นางนั่งรอนางก็ไปหากินอะไรรอนะคะเราก็ช่างประมาณช่างค่ะอันนี้ก็แทรออกไปนะคะให้เป็นสูประมาณค่ะก็ช่างไปประมาณ100กรัมเพราะว่าเรามีน้ำคั้นน้ำสกัดตัวนี้อยู่100เราต้องชั่งไงดีประมาณ200ค่ะเพราะว่าจะได้2ก้อนใช่จะได้2ก้อนพอดีเพื่อนหนูจะได้คิวยังคะเนี่ยสาวนีนะคะนางสั่งสาวนีนางเจอในนี้เลยนะคะนางก็ตามหนูมาเลยว่าตายแล้วเธออะไรเงี้ยสั่งเลยเสร็จแล้วพอเราได้ตามที่เราต้องการอ่ะปิดปากนี้ด้วยขั้นต่อไปก็คือเราก็จะมาทำให้ตัวเบสบู่เนี่ยมันเพื่อที่จะเราจะเอาไปหลอมคราวนี้เนื่องจากว่าของเรามันขนาดสเกลมันเล็กเนาะมันแค่2ก้อนพี่ก็เลยจะใช้ไมโครเวฟเป็นตัวหลอมตัวนี้แต่ปกติอ่ะถ้าเกิดทำเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้หม้อตุ๋นใช้หม้อตุ๋นค่ะพี่จะมีหม้อตุ๋นขนาด3ลิตรอยู่แต่คราวนี้เนื่องจากว่าเวลาเราทำน้ำสกัดมันได้นิดเดียวเราไม่สามารถที่จะไอ้นั่นได้หรอกก็จะทำทีละ3ก้อนคือจะใช้ตัวน้ำสกัดเป็นหลักว่าเราได้เท่าไหร่พวกนี้เพราะว่าเราปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วใช่ก็เลยพอเราทำนี่ก็แตกออกง่ายๆเองเนาะแตกออกง่ายๆค่ะเบสตัวนี้มันจะเหมาะเพราะว่ามันจะใส่ไอสารสกัดได้เยอะแต่ถ้าเป็นเบสใสอ่ะมันจะไม่ได้เลยพอใส่ไปนิดนึงเนี่ยก้อนมันก็จะเละเลยอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นเขาก็มีกลิ่นหอมของเหมือนมีกลิ่นปาล์มอะไรหอมๆใช่มันจะเป็นกลิ่นน้ำมันพืชกลิ่นน้ำมันพืชไขมันสัตว์อะไรเงี้ยมันจะมีสูตรทำเบสอยู่พี่ที่อยากทำพี่ก็ไปซื้อเขาเพราะว่าเราไม่ได้คือมันทำยากขั้นตอนมันก็ไม่ไหวใช่มันไม่ไหวแล้วก็อันนั้นบ้างใช่อันไหนที่มีสำเร็จแล้วก็เราดูแล้วว่ามันโอเคพี่ว่าไปทำเองเดี๋ยวซื้อพี่เหอะพี่เหนื่อย ทำเองจากกรณีที่คนที่แบบว่าเป็นต้องชอบแบบนี้จริงๆแล้วชอบทำนะคะสโลไลฟ์ใช้ชีวิตนะคะใช่ต้องสโลไลฟ์แบบพี่นี่ต้องสโลไลฟ์ใช้ชีวิตอ่ะอังกฤษสิเธออังกฤษสิกิติสโลไลฟ์สโลไลฟ์อีสต์ you cannotbecause you can't คือค้านนี่คือขี้ค้านนะคะไม่ใช่แบบว่าไม่สามารถนะคะคือนางขี้ค้าน I feel I exciting in my life มันใช่คำนี้เหรอกิตติไม่ใช่ exciting หรอ not the people กิตติจะกลายเป็นที่ตลกไปแล้ว
นางใช้ภาษาอังกฤษผิดๆถูกๆนะคะอย่าได้ตามนางไปเด็ดขาดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะคะเอาไปเวฟประมาณกี่นาทีคะประมาณ1นาทีค่ะ1นาทีค่ะเวฟเสร็จอ๋อละลายเราก็จะเอาสารสกัดมาใส่ที่ออกมาเราจะไปพี่ติ๊กก็จะเข้าไปเวฟข้างในนะคะพี่ติ๊กบอกว่าไม่ให้เราทำไปเพราะว่าลูกนางเยอะนะคะเดี๋ยวจะรับประทานอันนี้รอพี่ติ๊กพี่ติ๊กบอกจะออกแนววุ่นวายนิดนึงนะคะพี่ติ๊ก